กรณีของ10ตำรวจโทหญิงนะคะที่มีความเกี่ยวพันในหลายมิตินะครับเกี่ยวพันทั้งเรื่องของการเข้ามาทำงานการทำงานเนี่ยใช้เส้นสายไหมเส้นสายแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์สว.กับสว.นะคะอะไรหลายอย่างเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะเรื่องนี้นี่นะหลายหน่วยงานตั้งกรรมการกันวุ่นวายเลยเอากรณีของสว.ก่อนกรณีของสว.ที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณวัชระเพชรทองนะคะอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ยื่นให้คณะกรรมการจริยธรรมของวุฒิสภาตรวจสอบจริยธรรมของสว.ท่านนั้นเนี่ยนะคะที่มีการกล่าวอ้างถึงว่าเกี่ยวข้องกับ10ตำรวจโทหญิงที่เป็นข่าวมีการฝากให้เขารับราชการหรือเปล่าเนี่ยนะคะล่าสุดพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรนะคะรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาบอกว่าตนได้ยินแต่ข่าวที่ประธานสั่งให้สอบสวนแต่ว่าในฐานะประธานสอบจริยธรรมยังไม่ได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการค่ะและที่สำคัญก็คือผู้ร้องคือคุณวัชระเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้สอบสว.คนไหนคือไม่ได้บอกชื่อนะคนรับเรื่องก็ไม่รู้คนรับเรื่องก็ไม่รู้ว่าเป็นเมียน้อยใครนะคะมันก็ถือว่าเป็นการผิดข้อบังคับจึงไม่เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมได้ดังนั้นก็จะให้เจ้าหน้าที่ประสานคุณวัชระเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะขอชื่อมาคือประมาณนะคุณวัชระถ้าท่านรู้ในท่านบอกหน่อยนะเพราะไปถามสว.รัฐสภาไม่มีใครยอมรับหรือไปยอมรับโอ้ผมของผมเองครับเรียบร้อยเลยนะกลับไปบ้านในอันตรายนะคุณอันธยาท่านน่ะสิคะนะคะก็เดี๋ยวจะขอข้อมูลจากคุณวัชระเพิ่มเติมนะคะแต่กรอบระยะเวลาก็ประมาณ60วันแต่ขยายสูงสุดได้120วันนะคะ